องเที่ยวสบายๆในฮอกไกโดสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามในฤดูกาลทั้ง4ของพื้นแผ่นดินและทะเลที่อุดมสมบูรณ์เราจะพาท่านเดินทางท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลินไปกับมนต์เสน่ห์ของฮอกไกโดฤดูกาลที่ชวนให้คิดถึงการท่องเที่ยวให้รสชาติในแต่ละพื้นที่ที่ไม่ซ้ำกันได้ค้นพบกับเสน่ห์ของการท่องเที่ยวใหม่ๆเที่ยวสบายๆในฮอกไกโดวันนี้เราจะพาไปที่สวนสัตว์อาซาฮิยามะในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิโดยคุณยามาอุจิเคซุเกะนักร้องเอ็งกะชื่อดังใกล้ๆเลยเริ่มต้นด้วยนกเพนกวินเดินเล่นซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจะแนะนำรวมเหล่าสัตว์ที่มีชีวิตชีวากันในฤดูนี้นอกจากนี้ยังได้พบกับของมีชื่อที่จะมีเฉพาะในท้องถิ่นอาซาฮิคาวะเท่านั้นเป็นการใส่บางอย่างไว้ระหว่างขนมปังแบบนี้ไงครับเมนูใหม่เลยอร่อยสุดๆเลยครับนอกจากนี้ยังมีที่ที่โชเฟอร์แท็กซี่แนะนำให้อีกด้วยครับทั้งถูกทั้งอร่อยและมีชื่อในอาซาฮิคาวะกับโฮรุมงหมักเกลือเป็นการเดินทางไปกลับใน1วันกับการท่องเที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิคาวะและทานของอร่อยๆที่มีชื่อของท้องถิ่นกันการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้เป็นการใช้ JR กับรถแท็กซี่ครับแท็กซี่เหรอช่วยให้สะดวกสบายมากเลยงั้นเชิญชมกันได้เลยครับมาถึงสถานีอาซาฮิคาวะแล้วครับแต่ที่นี่ไปเราจะได้พบกับเหล่าสัตว์ที่น่ารักกันครับที่สถานีนี้ผมก็เคยมาบ่อยนะครับแต่ดูเหมือนบรรยากาศจะเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยที่จริงแล้วสถานีอาซาฮิคาวะได้ทำการปรับปรุงใหม่ครับตั้งแต่เดือน10เมื่อปีก่อนมีอาคารสถานีใหม่ด้วยตามมาชมกันเลยตามผนังของสถานีนั้นเพื่อให้ได้ภาพลักษณ์ของอาซาฮิคาวะที่มีชื่อเสียงและอุตสาหกรรมไม้นั้นจึงนำไม้ที่ผลิตได้ในพื้นที่อย่างเหลือเฟือมาใช้งานครับโอ้เป็นไม้ทั้งหมดเลยคืออะไรเนี่ยมีแกะสลักชื่อติดอยู่ด้วยอันนี้ดูน่าสนใจดีจังชื่อที่ถูกจารึกไว้นี้เป็นชื่อของบุคคลที่มอบไม้เหล่านี้เพื่อนำมาสร้างผนังและชื่อของผู้ที่ให้ความร่วมมือใช้ไม้สร้างสถานีแห่งนี้และการมีชื่ออยู่ในสถานีบ้านเกิดนี้กลายเป็นที่ระลึกได้อย่างดีเลยล่ะครับน่าอิจฉาจังนะคะพอออกจากสถานีมาก็พบกับย่านช้อปปิ้งก่อนอื่นเราไปหาของที่มีชื่อที่อาซาฮิคาวะรองท้องกันก่อนดีค่ะเมื่อพูดถึงอาซาฮิคาวะแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าอาซาฮิคาวะราเมงนั้นเป็นของขึ้นชื่อใช่ไหมครับแต่ว่ามีของมีชื่อชนิดใหม่ที่ใช้เส้นราเมงของอาซาฮิคาวะทำด้วยนะครับสิ่งที่พูดถึงนั้นก็คือมัจิบาครับแต่ไม่ใช่ร้านราเมงเลยสักนิดน่าสนใจดีครับมาเลยเป็นร้านอาหารสเปนที่ตกแต่งสวยงามมากครับซึ่งดูจะห่างไกลจากราเมงแล้วก็ได้รับความนิยมมากด้วยไปดูกันเลยผมได้ยินมาว่าทางร้านมีเมนูใหม่ซึ่งใช้ราเมงของอาซาฮิคาวะทำนะครับครับราเมชฉะนะครับแล้วราเมชฉะเป็นยังไงกันนะช่างน่าสนใจแล้วสิที่ต้มอยู่นั่นก็คือเส้นราเมงขึ้นชื่อของอาซาฮิคาวะครับจากนั้นก็เติมน้ำซุปโชยุราเมงลงไปในกระทะเล็กน้อยจากนั้นก็เขย่าไซนารุโตะเข้าไปจากนั้นก็ใส่เส้นราเมงไว้ด้านบนนะครับนี่เลยว้าวน่าทานมากเป็นเหมือนการทำราเมงแห้งนั่นเองครับจากนั้นก็นำมาใส่ประกบด้วยฟลอกาเซียขนมปังอิตาเลียนคล้ายกับแซนด์วิชเลยนะครับนี่อู้น่าทานราเมงกับฟลอกาเซียก็ได้กลายมาเป็นราเมชฉะเป็นขนมปังห่อราเมงเหมือนกับแซนด์วิชนั่นเองครับขนมปังกับโชยุราเมงความเข้ากันของวัตถุดิบ2 อย่างนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะสินค้าใหม่นี้จะขายแบบให้ห่อกลับเท่านั้นนะครับแต่ครั้งนี้ได้รับอนุญาตพิเศษให้ทานในร้านได้ครับและแน่นอนเป็นสิ่งที่เพิ่งทานเป็นครั้งแรกในชีวิตราเมชฉะครับพบกันเลยโอ้น่าสนใจมากครับรสชาติเค็มๆของราเมงกับขนมปังเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยครับเป็นเมนูเกรด B ที่เกิดขึ้นใหม่เลยนะครับเนี่ยขอบคุณมากครับทานสิ่งนี้ไปพลางแล้วก็เดินไปตามเส้นทางอาซาฮิคาวะคงดีเหมือนกันใช่แล้วล่ะครับผมอยากจะสร้างเป็น image ขึ้นมาอย่างน้อยถ้าช่วยอาซาฮิคาวะแข็งแกร่งได้บ้างก็ดีเป็นไงบ้างครับเราไม่ชายอยากทานขึ้นมาเลยใช่ไหมครับใช่ผู้จอกวางขายแล้วก็กลายเป็นของที่มีชื่อของอาซาฮิคาวะไปซะแล้วและมีแนวโน้มที่จะได้ความสนใจด้วยเมื่ออิ่มท้องแล้วคุณยามาอุจิก็กลับมาที่สถานีอาซาฮิคาวะอีกครั้งดูเหมือนหิมะจะตกไปปล่อยมาแล้วด้วยจึงไม่รอช้านั่งแท็กซี่มุ่งหน้าไปยังสวนสัตว์อาซาฮิคาวะกันเลย
ขอโทษนะครับเชิญเลยครับสัตว์อาศัยเขาว่าครับเชิญเลยครับจริงๆแล้วคุณจะมาอุจิต้องนั่งรถไฟ JR ไปกลับจากซัปโปโรถึงอาซาฮิคาวะครับและจากสถานีอาซาฮิคาวะไปสวนสัตว์อาซาฮิคาวะต้องนั่งรถแท็กซี่ไปกลับซึ่งเป็นแผนการเดินทางท่องเที่ยวไปกลับจัดไว้พร้อมกับตั๋วเข้าเป็นเซตเลยนะครับและการคุยสนทนากันระหว่างเดินทางด้วยอู้แจ่มอากาศสดใสขึ้นมาแล้วนะครับนั่นสินะครับสภาพอากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเปลี่ยนบ่อยครับดูไม่เหมือนและดูใบไม้ผลิเลยนะครับครับคนที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนคงไม่เข้าใจความรู้สึกแบบนี้แน่รู้สึกอยากร้องเพลงฤดูใบไม้ผลิขึ้นมาเลยร้องให้ฟังสักเพลงเป็นยังไงล่ะครับเพลงซิงเกิลรุ่นเฮย่าเป็นไงครับอยู่ที่โล่งๆแบบนี้ก็ดีเลยล่ะครับเชิญเลยครับอารุเนียคานาราซุโอโดะคาเอรุมิยาเกะอิปไปบราซาเกเตโยซาบิชิคุนารุเคโดเป็นไงบ้างครับร้องกันสดๆแบบมืออาชีพเลยนะครับคุณโซเฟอร์คงได้แรงบันดาลใจกับฤดูใบไม้ผลิที่จะเริ่มไม่น้อยเพราะจะถึงสวนสัตว์อาซาฮิคาวะกันเลยครับใกล้ฤดูใบไม้ผลิเข้ามาแบบนี้พวกสัตว์ทางตอนเหนือของประเทศดูท่าจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยนะครับและในครั้งนี้เรามาเริ่มต้นกันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์ป่ากันครับที่นี่ดูน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยทีเดียวเอ๊มองเห็นจากด้านล่างงั้นเหรอว้าวว้าวเห็นขนปุยๆเลยวันนี้ขนสัตว์วางไว้ด้านบนเลยนะครับดูสิสุดยอดเลยนะครับที่เห็นนอนอยู่นี่น่าจะเป็นเสือดาวหิมะแม้จะใกล้ฤดูใบไม้ผลิเข้ามาแต่ขนก็ยังฟูฟ่องแบบฤดูหนาวอยู่เลยนะครับดูหางนั่นสิสุดยอดเลยอุ้ยสวยว้าวดูดีมากเลยครับโอ้มองใหญ่เลยมองใหญ่เลยกลับมาทางนี้หรือเปล่านะวู้คงจะเสียงดังรบกวนการนอนงั้นเราพอแค่นี้แล้วกันนะครับเสือดาวคงจะรู้ว่าเป็นคนดังวงการบันเทิงละมั้งทำไงได้เลยนะและจุดที่ได้รับความสนใจมากที่สุดมีแถวยาวเลยตรงนี้ oh. แหล่งรวมความสนใจของผู้คนมากที่สุดในสวนสัตว์อาซีคาวะก็คือนกเพนกวินน่ารักจังเลยมาแล้วน่ารักจังว้าวมีตัวนั้นเดินแยกออกมาตัวเดียวดูไม่มีแรงจูงใจซะเลยนะควรจะอกหักจากความรักอยู่มั้งเนี่ยดูจากท่าทางนะคะโอ้นี่ที่หน้าอกของนกคิงส์เพนกวินจะมีสีส้มไล่ระดับสวยงามมากเลยที่นกเพนกวินชอบเดินบนหิมะนั้นก็เพราะว่าเพื่อไม่ให้ขาดการออกกำลังกายนั่นแหละครับค่ะโอ้ใกล้มากน่าตกใจอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยที่มันดูเข้ากับคนได้อย่างดีเลยนะครับอย่างที่เห็นนี่เลยผมได้เห็นอย่างเต็มตาเลยครับดูมันคุณจะมาอุจิจะประทับใจกับสวนสัตว์อาซาฮิคาวะตรงที่พวกสัตว์ดูมีความเชื่องคุ้นเคยกับคนสินะครับเนี่ยหลังจากที่เพลิดเพลินในสวนสัตว์อาซาฮิคาวะกันแล้วโซเฟอร์แท็กซี่ก็ได้แนะนำให้รู้จักกับร้านที่มีชื่อแห่งใหม่ที่อาซาฮิคาวะนี้บอกว่าถ้ามาถึงที่นี่แล้วไม่แวะร้านนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงครับอะไรเหรอครับในวันนี้ผมจะแนะนำการเดินท่องเที่ยวเพื่อพบกับสวนสัตว์อาซาฮิคาวะในช่วงเริ่มฤดูใบไม้ผลิเร็วๆนี้และพบกับของที่มีชื่อในท้องถิ่นและครั้งนี้ได้ขอปรับแผนเปลี่ยนไปใช้รถแท็กซี่จากสวนสัตว์ไปจนถึงสถานีอาซาฮิคาวะนะครับเพื่อความสะดวกในการเดินทางย้อนกลับไปนะครับหลังจากนี้ผมอยากให้แนะนำให้รู้จักอาหารอร่อยๆให้หน่อยนะครับได้ตรงนี้นะครับถ้าพูดถึงอาซาฮิคาวะแล้วก็ต้องเป็นชิโอโฮรุมงครับชิโอโฮรุมงแต่ว่าชิโอโฮรุมงของที่อาซาฮิคาวะนี้จะเป็นเครื่องในหมูนะครับไม่ใช่วัวเหรอครับถูกต้องแล้วครับเหมือนเป็นขุมสมบัติที่ถูกบอกต่อโดยโชเฟอร์ในพื้นที่เลยนะครับเพราะงั้นก็เลยต้องให้คุณโชเฟอร์พาไปสินะร้านที่ขายชิโอโฮรุมงชื่อซูมิยะเป็นร้านยอดนิยมที่มีสาขาอยู่ในซัปโปโรเช่นกันและที่นี่ก็คือสาขาอาซาฮิคาวะครับและคุณยามาโอจิจึงรีบสั่งชิโอโฮรุมงมาทานทันทีครับนี่ครับคือชิโอโฮรุมง1ที่พร้อมกับหอมหัวใหญ่บริการด้วยครับครับนี่คือสำหรับ1ที่เหรอครับราคาสักเท่าไหร่เหรอครับ315เยนครับฮะ315เยนขนาดนี้เลยไม่ถูกไปเหรอฮะเท่าที่เห็นเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะสัก800เยนสิ โอ้ย ถ้าเป็นที่โตเกียวก็800เยนได้ครับ
ูเหมือนว่าราคา315เยนนี่เป็นราคาที่น่าตกใจมากเลยนะครับที่ฮอนชูส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะทานเป็นเครื่องในวัวกันนะครับแต่ที่นี่ฮอกไกโดเป็นดินแดนที่มีหมูอุดมสมบูรณ์เมื่อพูดถึงฮอรุมงแล้วเนี่ยจึงเป็นเครื่องในหมูเป็นหลักเลยนะครับเป็นการเพิ่มรสชาติด้วยเกลือเพียงอย่างเดียวนำมาย่างแบบนี้มีชื่อเสียงในแอซิคาว่ามากเลยโอ้ย่างด้วยเตาถ่านให้ดูต่อหน้าแบบนี้ดูมีระดับมากเลยครับเป็นครั้งแรกครับกับการทานเชี่ยวฮอรุมงหมูงานประสบการณ์ครั้งแรกของคุณยามาโอจินั้นรสชาติเป็นยังไงกันบ้างลองทานดูนะครับอมยิ้มหัวเราะใหญ่นุบนุบคนกว่าจะห้ามใจได้เลยครับรู้สึกได้ถึงรสชาติที่กลมกล่อมเลยรสชาติที่ได้นั้นดูเป็นของทานง่ายๆดีนะครับแล้วก็รสชาติดีด้วยแล้วมีน้ำซอสทานด้วยไหมครับของเราไม่มีน้ำซอสครับเพราะว่ารสชาตินั้นจะเค็มด้วยเกลืออยู่แล้วไม่จำเป็นเลยนะพูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วนะครับมนุษย์ของเรานั้นมักจะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มก่อนที่จะพูดว่าอร่อยเพราะงั้นผมมั่นใจว่าต้องอร่อยแน่นอนเลยใช่ดูจากสีหน้าก็รู้แล้วแม้ตอนนี้ที่ซัปโปโรเองก็สามารถหาทานชิโอฮอรุมงกันได้แล้วแต่ถือเป็นของมาอีกอย่างนึงที่เพิ่งเกิดที่อาซาฮิคาวะนี้สำหรับคุณยามาโอจิซึ่งมีบ้านเกิดที่คิวชูนั้นชิโอฮอรุมงถือว่าเป็นของสดใหม่และอร่อยมากครับเมื่อพูดถึงอาซาฮิคาวะแล้วสวนสัตว์จะมีชื่อเสียงมากและยังมีที่ฮอรุมงและราเมชะที่อยู่กลางเมืองรอคุณแวะมาลิ้มลองให้ได้นะครับเพราะงั้นเมื่อคิดถึงความหนาวเย็นของอาซาฮิคาวะแล้วเมื่อมีโอกาสก็อย่าลืมที่จะมาปลดเรื่องความหนาวเย็นแบบสดใหม่กันอย่างในช่วงเวลานี้ต้องแวะมากันให้ได้นะครับไปมาเพียงแค่30นาทีเศษก็จะได้พบเห็นกับทิวทัศน์ที่แตกต่างไปค่ะมีทั้งทะเลแล้วก็มองเห็นเมืองโอตารุแล้วด้วยค่ะดูสิคะเห็นไหมคะความรู้สึกที่ได้จากการท่องเที่ยวใกล้ๆซัปโปโรนี้คุณจะได้รสชาติอย่างเต็มเปี่ยมตอนนี้ที่โอตารุมีการผลักดันเมนูใหม่ๆในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิร้านขนมอบที่ได้รับความนิยมอย่างมากนั้นจะมีขนมที่มีเฉพาะแต่ที่ร้านนี้เท่านั้นและที่บาร์ขายน้ำผลไม้ที่มีคนที่เดิมทีเป็นมิสโอตารุมาทำเครื่องดื่มสำหรับฤดูใบไม้ผลิเสริมให้ค่ะการเดินทางท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดของฝากจากพื้นที่ที่เหมาะมากคุงคามะโอจิที่มีอายุอันยาวนานได้เกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งตอนกลางวันจะได้ลิ้มรสกับบรรยากาศที่หรูหราแต่เป็นมิตรกับกระเป๋าของคุณในโรงแรมที่หรูหราวันนี้จะมีร้านอร่อยๆ อยู่เต็มไปหมดการเดินทางเพื่อสำรวจหาเมนูใหม่ๆที่โอตารุเพื่อรอคอยฤดูใบไม้ผลิที่จะมาถึงการแจ้งข่าวสารใหม่ของโอตารุที่อยากแจ้งให้ทราบนะครับในครั้งนี้ได้ค้นพบเมนูใหม่ๆที่โอตารุซึ่งอยู่ใกล้ๆกับซัปโปโรอร่อยมากๆด้วยล่ะค่ะไปชมกันได้เลยค่ะครับไปชมกันเลยครับเมื่อพูดถึงโอตารุแล้วทำให้นึกถึงความเป็นเมืองในประวัติศาสตร์ที่เราจะไปกันที่แรกก็คือร้านไดฮาชิคุริฮาระคามาโบโกะซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่สมัยเมจิแน่นอนว่าท่านเจ้าของร้านเป็นคนในพื้นที่เป็นร้านอาหารยอดนิยมที่เนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ที่หน้าร้านจะเห็นคามาโบโกะทอดวางเรียงรายอยู่เต็มไปหมดเลยล่ะค่ะและที่สะดุดตามากที่สุดเห็นจะเป็นนี่ค่ะโบเต็งมีแต่สินค้าที่เป็นซูริมิทอดเท่านั้นทำให้ดูออกได้ทันทีเลยค่ะว่าเป็นร้านขายอะไรโดยทั่วไปแล้วจะเป็นแป้งที่ทำจากเนื้อปลาเป็นหลักให้คุณค่าทางโปรตีนล้วนๆจะใส่ปลาทรายแดงและปลากินเม็ดใดเพื่อเพิ่มรสชาติด้วยแหละครับร้านที่ทำซูริมิโดยใช้ถั่วเหลืองกับน้ำมันเป็นส่วนผสมก็มีนะคะแต่ที่นี่ใช้เฉพาะปลาเท่านั้นซึ่งจะช่วยเพิ่มทั้งรสชาติและภาพลักษณ์อาหารเพราะฉะนั้นจึงมีความหวานจากปลาและรสชาติที่เข้มข้นมากเลยล่ะค่ะซึ่งซูริมิโดยทั่วไปนั้นจะถูกนำมาปรุงแต่งเป็นของต่างๆมากกว่า10ชนิดด้วยกันนะคะและหนึ่งในนั้นเป็นคามาโบโกะที่อยู่ในรูปแบบของขนมปังที่มีชื่อว่าพาสรีโนเจลโนเบเซ่ฟังดูเป็นอิตาเลียนเลยนะคะชื่อคามาโบโกะแต่ชื่อกลับเป็นอิตาเลียนมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำมันมะกอกและกระเทียมซึ่งได้รับรางวัลมาแล้วด้วยค่ะร้านนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดออกมาด้วยนะคะก็คือนี่ค่ะสินค้าออกใหม่ชื่อคุงคามะโอจิหรือเปล่าคะ เหมือนเป็นโคโรเกะบอลลูกใหญ่ๆเลยอะ่ะแล้วตกลงว่ามันคืออะไรนี้จะมีไข่ต้มอยู่1ลูกด้วยนะครับโอ้ยจริงด้วย
เป็นไข่ต้มรมควันด้วยนะที่มาของชื่อสินค้าคุงคามะนั้นมาจากคุงเซกับคามาโบโกะและโอจินั้นก็หมายถึงรูปร่างคล้ายไข่นั่นเองค่ะเหมือนกับคาสิโนนาคาฮิโรชินะใช่ชื่อนวนิยายใช่ไหมคะแต่ว่าวิธีการทำนั้นเป็นงานที่ต้องใช้มือทำทีละลูกทีละลูกนะคะทำได้จำนวนไม่มากจึงเป็นสินค้าที่มีจำนวนจำกัดนะคะในไข่เองก็ดูนี่สิคะเป็นไข่ที่สุกกำลังดีเลยและน่าอร่อยนะคะใช่โอ้ยดูสิดูสิคะโอ้น่าอร่อยจริงๆไข่นี่รมควันสุกกำลังดีหอมมากเลยค่ะโอ้โหรสชาติดีจริงๆสุกกำลังดีสีสวยหอมมากรสชาติอร่อยจะไม่มีความหนืดไม่ว่าใครก็ทานได้ง่ายๆเลยค่ะได้รับความนิยมสืบทอดเป็นประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่สมัยเมจิเป็นไอเดียที่มีมาหลายยุคหลายสมัยแล้วร้านคามาโบโกะแห่งนี้จึงเป็นรสชาติในช่วงสุดท้ายของยุคก็ว่าได้ใช่เลยครับต่อไปเราจะไปเยี่ยมชมที่ร้านขนมอบกันค่ะสวัสดีค่ะได้ยินมาว่าที่ร้านมีขนมที่ใช้สตรอเบอรี่จากฤดูใบไม้ผลิด้วยค่ะไม่ทราบว่ามีหน้าตาแบบไหนเหรอคะกรุณารอสักครู่นะคะขอไปเรียกผู้จัดการร้านก่อนค่ะได้ค่ะรบกวนด้วยนะคะระหว่างที่รอผู้จัดการร้านอยู่นั้นก็ได้พยายามมองหาของหลายๆอย่างซึ่งไม่มีส่วนของสตรอเบอรี่เลยสักนิดเรียกว่าขนมอบก็น่าจะหมายถึงขนมปังนะวิธีทำอาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างก็ได้นะคะว่าแต่ขนมอบอันไหนเหรอคะอ๋อนี่คือผลิตภัณฑ์ต้นแบบขนมอบที่ใช้สตรอเบอรี่ครับสิ่งที่ผู้จัดการร้านถือมานั้นวันนี้มาถามหาก็ยังอยู่ในขั้นตอนทดสอบการทำอยู่เลยละค่ะแล้วรสชาติของมันเป็นยังไงนะบัสจากสถานีโอตารุมาตามเส้นทางประมาณ30นาทีก็จะมาถึงร้านที่จะมาเยี่ยมชมซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอาซาริคาวะออนเซ็นค่ะเป็นร้านที่ทำขนมอบโดยเฉพาะซึ่งใช้แป้งสาลีจากโอตารุด้วยเป็นข้าวสาลีที่ผลิตได้จากฮอกไกโด 100% เลยค่ะที่เหลือก็เป็นรสชาติจากธรรมชาติของเกลือน้ำตาลจากบีทเท่านั้นซึ่งได้รับความนิยมมากจะแตกต่างจากขนมทั่วไปตรงที่ไม่ได้ใช้เนยและไข่จึงเรียกว่าขนมอบในวันนี้เขาจะทำการทดสอบการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เราดูด้วยล่ะค่ะโอ้มาคือที่จริงแล้วเรากำลังทดสอบอยู่ว่าจะใช้สตรอเบอรี่1ลูกใส่ลงไปในขนมอบแต่ละชิ้นได้หรือไม่ค่ะซึ่งที่ลองทำดูนั้นก็จะใส่สตรอเบอรี่อบแห้งลงไปด้วยนะครับสตรอเบอรี่อบแห้งแช่แข็งในระบบสุญญากาศจะให้สีแดงที่เข้มแบบนี้เลยล่ะค่ะดูสิคะโอ้นั่นสินะโอ้โหแดงเลยนะครับเรามาแหวกดูเนื้อขนมปังข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงเป็นไงครับอ้อเนื้อด้านในนั้นจะเป็นสีชมพูอ่อนๆด้วยแล้วค่ะจริงด้วยจริงด้วยที่เลือกใช้สตรอเบอรี่อบแห้งแช่แข็งในระบบสุญญากาศก็เพราะว่าจะให้สีที่เข้มข้นและเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติเท่านั้นเอาละค่ะทานแล้วนะคะกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่จะกระจายอยู่เต็มปากเลยค่ะนอกจากใช้สตรอเบอรี่จริงๆจำนวนมากเพื่อให้ได้ขนมอบรสสตรอเบอรี่นี้แล้วก็ยังมีใช้ไว้ช็อกโกแลตทำด้วยนะคะเป็นเมนูที่มีขายเฉพาะสาขาที่โอตารุนี้เท่านั้นจึงมีราคาที่ไม่ต้องบวกค่าขนส่งมากนะคะที่โอตารุสามารถมองเห็นวิวทะเลและเมืองในที่ห่างไกลได้มีอาหารกลางวันของโรงแรมในราคาที่เอื้อมถึงได้นั่นก็คือภัตตาคารคาซาบังกาที่เปิดทำการอยู่ที่ชั้น11ของโรงแรมโอตารุออเซนโฮเทลว้าวในที่สุดก็มาถึงชั้น11ว้าวสามารถมองเห็นอาคารบ้านเรือนของโอตารุเรียงรายได้จากหน้าต่างบานใหญ่นี้ค่ะเป็นวิวที่สุดยอดมากสุดยอดจริงๆและที่มีชื่อก็คือคาซาบังกาลันช์ที่มีอาหารราคาเพียง 1,000 เยนค่ะโดยเมนคอสนั้นจะมีขนมปังโฮมเมดจากโอตารุเครื่องดื่มและของหวานรวมอยู่ด้วยเต็มไปด้วยความสดใหม่และสีสันเลยล่ะค่ะเป็นอาหารที่ให้ความรู้สึกของฤดูใบไม้ผลิเลยนะคะใช่แล้วครับอาหารจานนี้อาจจะดูเร็วไปหน่อยแต่ก็จะสัมผัสความรู้สึกของฤดูใบไม้ผลิได้จานหลักก็คือหอยเชลค่ะอยู่ตรงหน้านี้เลยเป็นยังไงคะน่ากินไหมคะเนื้อของหอยเชลที่ดูหนาจะถูกย่างให้สุกไกลๆค่ะและซอสที่เตรียมไว้นั้นก็จะเป็น
ซอสครีมจากถั่วเหลืองนั่นเองค่ะซอสถั่วเหลืองเนี่ยรสชาติอร่อยมากๆความหวานของถั่วกับโทโร่เนี่ยมันเกินห้ามใจจริงๆและที่เห็นคล้ายจะตัดหอยแช่งอยู่นี้ก็คือหัวมันเทศเครื่องเคียงที่ให้มาด้วยค่ะมีรูปร่างคล้ายๆกันเลยนะคะวิธีทำก็เหมือนกับหอยเชลล์ค่ะผัดกับเนยให้พอผ่านไฟเล็กน้อยนะคะที่ออกมาให้เห็นหน้าตาแบบนี้ก็เพราะเป็นอารมณ์นึกสนุกของเชฟนั่นเองนะคะเนื้อกรุบกรอบคงรสชาติของอาหารไว้อย่างดีเลยค่ะทำไมถึงคิดทำเมนูแบบนี้คะคือผมอยากจะปรุงอาหารจากของตามฤดูกาลต่างๆของฮอกไกโดแล้วสถานที่แห่งนี้นั้นจะมีสุภาพสตรีมากันเยอะเลยแหละครับจึงอยากแนะนำให้มากันเป็นอาหารกลางวันด้วยราคาพิเศษเพียง 1,000 เยนเท่านั้นค่ะสามารถโทรจองนัดหมายได้นะคะเป็นอาหารกลางวันที่ดูหรูหราด้วยบรรยากาศที่สงบเงียบในที่เปิดกว้างสบายๆยอดเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปเราจะไปที่ร้านแถวถนนสายโอตารุย่านการค้าที่มีประวัติศาสตร์เปิดมาได้3เดือนแล้วชื่อร้าน The Juicy Market ค่ะของร้านเกิดและเติบโตที่โอตารุตั้งใจที่จะให้โอตารุมีความแข็งแกร่งจึงตัดสินใจที่จะเปิดร้านที่ถนนย่านการค้าที่จริงคุณไซโตะเจ้าของร้านเมื่อ3ปีก่อนนี้เธอเคยเป็นมิสโอตารุมาก่อนนะคะและแน่นอนว่าเธอเคยออกงานต่างๆของท้องถิ่นมาแล้วด้วยและก็เป็นเจ้าของกิจการที่ได้รับหน้าที่เป็นทูตสันทวไมตรีไปทั่วประเทศและที่ร้านจะเป็นร้านขายน้ำผักและผลไม้ค่ะคุณไซโตะมีความรู้เรื่องวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารเป็นอย่างดีซึ่งก็เป็นคุณสมบัติระดับมืออาชีพทีเดียวค่ะต่อจากนี้ไปรังสีอัลตราไวโอเลตจากแดดจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะจึงคิดว่าควรต้องบริโภควิตามินซีให้มากๆนะคะค่ะก็เลยคิดทำเมนูพิเศษเจ้าหญิงสตรอเบอรี่กับเจ้าชายส้มขึ้นมาสตรอเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีผสมเข้ากับน้ำส้มชนิดต่างๆจะเข้ากันค่ะนอกจากนี้ยังมีน้ำผึ้งที่ใส่ลงในน้ำอัดลมของขวัญจากธรรมชาติที่จะช่วยฟื้นฟูความอ่อนล้าได้เป็นอย่างดีทำออกมาเป็นเครื่องดื่มชนิดต่างๆที่ช่วยเสริมสร้างความสุขให้กับร่างกายและที่เห็นเป็นสีชมพูอ่อนๆนี้ก็ให้ความรู้สึกของฤดูใบไม้ผลิด้วยล่ะค่ะเป็นยังไงคะสีสันสวยน่ากินไหมดูแล้วน่าทานมากเลยรสชาติหวานอมเปรี้ยวอร่อยมากเลยได้รสชาติของผลไม้จริงๆเลยละค่ะค่ะสตรอเบอรี่6ลูกคือปริมาณของวิตามินซีที่ต้องการต่อวันนะคะจึงใส่สตรอเบอรี่6ลูกลงไปในนี้ด้วยนะคะของนานาชนิดนี้จะช่วยให้เกิดแรงกระตุ้นและมีชีวิตชีวาไปตลอดทั้งวันเลยค่ะแบบนี้ฉันว่าคุณสุภาพสตรีน่าจะชอบนะคะเต็มเปี่ยมไปด้วยวิตามินซีได้เพิ่มความสวยงามไปขณะเดินทางท่องเที่ยวไปเป็นร้านที่ยอดเยี่ยมมากเลยล่ะค่ะที่จริงแล้วโอตารุเป็นเมืองที่ใกล้กับซัปโปโรมากค่ะฉันอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนในท้องถิ่นมาท่องเที่ยวกันที่โอตารุนี้รับรองว่าต้องพบกับเมนูอร่อยใหม่ๆในฤดูใบไม้ผลินี้ซึ่งเขาได้คิดค้นเมนูใหม่ๆออกมาเยอะแยะเลยล่ะค่ะเพื่อที่ทุกคนในฮอกไกโดจะได้ออกมาท่องเที่ยวในที่ต่างๆกันมากขึ้นและช่วยให้สุขภาพกายใจแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ซัปโปโรนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับโอตารุอยู่แล้วหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับที่ฮอกไกโดนี้ยังเป็นอีกที่ในญี่ปุ่นมีที่ที่มีมนต์เสน่ห์ที่น่าโอ้อวดในโลกแห่งนี้อีกมากมายท่องเที่ยวสบายๆในฮอกไกโดจะพาไปเที่ยวที่เมืองไหนอีกนะ